สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับพบกันอีกครั้งนึงนะครับในรายการ Super Fast Smart Moving วันนี้มีเนื้อหาอัดแน่นให้ท่านผู้ชมเช่นเคยครับไปชมตัวอย่างกันก่อนครับท่านผู้ชมไปพบกับนักเดินทางท่านหนึ่งนะครับที่ทำการตกแต่งรถ Hilux Revo ไว้อย่างครบครันทีเดียวครับพบกันในช่วง Smart Action ครับช่วง Smart Action สนับสนุนโดย 44x4 Big Foot Shop ปทุมธานี Armada Extreme ช่วงล่างแห่งอนาคตท่านผู้ชมครับสมาร์ทแอคชั่นในสัปดาห์นี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับผู้ชายคนหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นนักเดินทางตัวจริงครับแกเดินทางท่องเที่ยวโดยเฉพาะในป่านี่เกือบทั่วประเทศแล้วและที่สำคัญแกแต่งรถคันเด็ดไว้เพื่อใช้ในการท่องเที่ยวโดยเฉพาะมาแล้วครับรีโวคันนี้แหละครับพระเอกของเราวันนี้สวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับผมพี่แนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมชื่อสุรชัยอินทชื่นครับแล้วอาชีพการงานเป็นไงครับก็ทำประกอบธุรกิจส่วนตัวชื่อบริษัท Vapertech ครับทำอะไรครับบริษัทก็ทำเกี่ยวกับงานระบบไฟฟ้านะครับแล้วก็พวกเรื่องสายสัญญาณกล้องวงจรปิดพวกนี้ครับโอ้โหงานก็ยุ่งงานก็เยอะนะครับแต่เจ้าของมีเวลาท่องเที่ยวเยอะเหมือนกันก็เราก็แบ่งเวลาครับก็ส่วนใหญ่ก็จะไปท่องเที่ยวช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับก็บางทีก็ไปเองบางทีก็ไปกับกลุ่มเพื่อนฝูงครับโดยเฉพาะการท่องเที่ยวในท่าของออฟโรดใช่ครับเข้าป่าสัมผัสธรรมชาติครับแล้วก็ช่วยเหลือสังคมด้วยใช่ครับก็มีบางทีเราก็ไปช่วยเหลือพวกเด็กหมู่บ้านที่ห่างไกลบ้างมีเอาของไปบริจาคบ้างหรือบางทีเราไปแถวตามต่างจังหวัดที่มีฐานตชด.เราก็นำของเล็กๆน้อยๆไปให้พี่ๆเขาเพื่อในช่วยในการดำรงชีพเขาอ๋อฮะพักผ่อนแล้วมีประโยชน์ด้วยนะครับทำประโยชน์กับสังคมด้วยนะครับเจ้ารีโว่คันนี้ใช่ไหมฮะที่พาพี่ไปทุกๆที่ที่อยากไปใช่ครับผมอยากจะลองนั่งรถของพี่ดูแล้วว่ามันเป็นยังไงบ้างรถที่ใช้ลุยป่าจริงๆมันเป็นยังไงครับครับถ้าอย่างนั้นก็เชิญลงทดสอบรถกันเลยครับไปลองอะไรครับครับผมไปครับพี่ที่ผมเปิดกับท่านผู้ชมไว้ว่าพี่สุนี่ก็นักเดินทางครับนะฮะเห็นว่าเที่ยวมาทั่วแล้วครับก็ไม่ถึงก็ทั่วนักนะครับแต่ก็ไปในสถานที่ที่สำคัญหลายที่แล้วก็บางที่ที่ไม่เคยได้ยินด้วยครับยกตัวอย่างที่ประทับใจให้ฟังหน่อยครับที่ประทับใจเหรอครับที่ประทับใจจะเป็นที่ที่โหดที่สุดในสมรรถนะรถที่ผมไปมานะครับครับก็จะเป็นที่กีบสมุทรนะครับอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับเส้นทางจะเป็นหินโดดค่อนข้างเยอะนะครับเป็นที่ที่ต้องใช้ทักษะในการขับรถค่อนข้างสูงมากนะครับแล้วผมไปคราวนั้นก็จะมีแต่กลุ่มที่เป็นคันแข็งทั้งนั้นเลยส่วนเราเป็นปีกนกเข้าไปคันเดียวโอ้ฮะแล้วก็เป็นฮะตามพระทันไหมรถใหม่ป้ายแดงด้วยนะฮะทางพี่ๆทีมทั้งหลายก็ต้องมาช่วยกันด้วยเต็มที่เลยอ๋อ
ครับตอนนั้นยังไม่ทำเหรอรถทำไปบ้างไหมตอนนั้นก็ทำมาลักษณะแบบนี้ครับก็เหมือนอย่างนี้แต่ว่าคราวนั้นผมเอายางตะขาบเข้าไปแต่ครั้งนี้ที่มาถ่ายทำนี่ผมเอาแค่ยางมัดธรรมดามาครับครับครับแล้วงานนั้นไปช่วงไหนฮะหน้าฝนหรือหน้าแล้งไปช่วงต้นหน้าฝนครับตอนนั้นฝนยังไม่ค่อยลงมากเท่าไหร่นะครับแต่ก็ได้อรรถรสค่อนข้างเต็มที่เหมือนกันครับก็ยังได้สนุกได้แก้ปัญหากันใช่ครับแถวนั้นเป็นเส้นทางระดับคันแข่งเขาเล่นกันนะครับครับข้ามรุ่นเพราะงั้นข้ามรุ่นถูกต้องครับข้ามรุ่นเลยโอ้ฮะแล้วพอมาถึงคันเนี้ยพอถึงตอนนี้นะฮะที่ได้ตกแต่งไว้เนี่ยคิดว่าพร้อมแค่ไหนครับกับการเดินทางพวกนี้รถผมพร้อมในระดับผมว่า 100% ก็ได้นะครับจะมีเส้นทางที่คาดว่าสภาพรถผมไม่พร้อมก็คงอาจจะเป็นพวกที่เป็นหินลอยเยอะๆแล้วก็มีความต่างระดับของหินเยอะๆอ๋อครับนะครับซึ่งพวกนั้นเราก็รู้ดีอยู่ว่าปีกนกมันไปได้ระดับหนึ่งนะครับเราก็เช็คเส้นทางนิดนึงก่อนที่เราจะไปไม่ให้เราเอารถเข้าไปแล้วเรียบร้อยออกมาไม่ได้ครับงั้นก็ไม่สนุกนะครับและนอกจากสมบัติพนะรถแล้วอุปกรณ์ช่วยเหลือใช่ไหมฮะจำเป็นใช่ไหมฮะใช่ครับอุปกรณ์ช่วยเหลือนี่จำเป็นมากนะครับตั้งแต่มีทั้งวินช์นะครับทั้งเชือกลากครับนะครับห่วงโอเมก้าเอยเชือกต่อเอยสลิงสำรองเอยนะครับถังน้ำมันไฮลิฟท์แจ็คอะไรพวกนี้ต้องมีติดไว้หมดครับมีติดไว้ไม่ได้ใช้ยังดีกว่าจะใช้แล้วไม่มีครับอืมฮะต้องพร้อมด้วยตรงนี้ใช่ครับผมรถพวกนี้นะครับท่านผู้ชมนอกจากการที่เราขับในฐานที่ในเส้นทางที่คลักกันดานได้แล้วเนี่ยครับมันต้องขับให้แบบรถไม่ช้ำด้วยถูกต้องครับใช่ไหมฮะครับผมจะเล่นรถแบบที่ไปให้ถึงนะครับมากกว่าที่จะเล่นแบบเอาสนุกเอามันแล้วก็รถเราพังแล้วไปไม่ถึงครับนะครับเนินไหนผมติดก็ติดครับแล้วก็เราก็วินกันขึ้นไปนะครับเนินไหนไปไม่ได้นะครับเราก็ใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือของเราไปให้ได้ไปให้พ้นอุปสรรคครับก็คืออย่าไปฝืนไม่ฝืนครับครับมีอุปกรณ์ช่วยก็ต้องใช้ใช่ครับครับฝืนเราไม่ต้องไปอายครับในการใช้วินครับครับมีบางคนแบบเล่นแบบในกลุ่มฮาร์ดคอร์หน่อยนะครับก็จะเป็นที่ล้อกันว่าโดนไปกี่วินโดนไปกี่วินนะครับซึ่งหนึ่งผมก็เฉยๆครับเพราะว่าเราไปถึงที่หมายเราสบายใจกว่าเราท่องเที่ยวแบบไปในที่ที่ไม่มีคนไปนะครับแต่เราไปถึงกลับออกมาได้รถไม่บาดเจ็บครับนะครับเราก็ไม่เหนื่อยครับแต่คุ้มค่ากว่าที่ต้องมานั่งเสียหายใช่ครับกับความสนุกเล็กน้อยนะครับใช่ครับผมครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ารถคันนี้ทำอะไรไปบ้างเราจะมาดูกันครับว่าทําการตกแต่งอะไรบ้างของรถคันนี้นะครับเรามาเริ่มต้นกันเลยครับกันชนหน้าสวยงามครับก็กันชนหน้านี้เป็นกันชนแบบรุ่น3เขาของเปียกระยองครับนะครับก็เป็นกันชนที่ได้มาตรฐานผ่านการทดสอบเรื่องถุงลมนะครับผมมั่นใจก็เลยเลือกใช้รุ่นนี้ก็เซ็นเซอร์ถุงลมเนี่ยทํางานปกติทุกอย่างใช่ครับผมเค้าเคลมว่าเซ็นเซอร์ถุงลมทํางานได้แน่ๆนะครับปลอดภัยแน่นอนครับก็ติดตั้ง LED อันนี้ก็ไม่ได้ของที่มีแบรนด์อะไรมากมายเป็นของจีนนะครับแต่ความส่องสว่างถือว่ายอดเยี่ยมเลยครับแต่ก็ราคาไม่แพงมากนักครับผมนะครับก็ต่อด้วยตัวเสาอากาศตัวนี้นะครับของออโต้วันนะฮะเราผมใช้วอแดงไว้สื่อสารนะครับก็มีแท่นยึดให้เรียบร้อยใช่ครับกับกันชนเลยมีแท่นยึดให้เรียบร้อยนะครับฝั่งนู้นด้วยครับผมวินวินนะครับวินของ Iron Man 12,000 ปอนด์นะครับแล้วก็เป็นวินเชือกนะครับวินเชือกใช้งานง่ายเก็บง่ายดึงง่ายนะครับแล้วก็น้ำหนักเบาน้ำหนักเบาด้วยไม่เปรียบตรงนี้นะครับครับผมนี่ครับอุปกรณ์ช่วยเหลือที่ไม่น่าจะขาดตัวนี้ใช่ครับผมจำเป็นอย่างมากก็มาที่ด้านข้างนะครับไซส์เดียวครับไซส์เดียวตัวนี้ก็เป็นของเปียกระยองเหมือนกันเข้าชุดกับกันชนหน้าครับนะครับมีตัวชิคเก้นเทดไว้ขึ้นลงนะครับแล้วก็ค่อนข้างแข็งแรงอันนี้มีบาดแผลจากกีดสมุดมาทีนนี่ฮะร่องรอยครับครับผมร่องรอยฮะด้านบนเห็นมีแหลกอยู่คันขวางอยู่อันนึงก่อนอ๋อคันขวางอันนี้เป็นของแคลรี่บอยจริงๆแล้วมันมี2อัน
แต่อันนึงที่กีบสมุดเอาไปเรียบร้อยอ๋อเรียบร้อยฝากไว้เรียบร้อยแล้วฮะฝากไว้เรียบร้อยนะครับส่วนมาข้างหลังนะครับตัวโลบาเป็นของ KS นะครับโลบาเป็น3ท่อนเนี่ยครับครับผมมันใหญ่ดีเหมาะกับตัวรถ4ประตูครับนะครับแล้วก็วางไว้ถาดแหลกที่สายใหญ่หน่อยถาดแหลกนี่น่าจะถอดประกอบได้ถอดประกอบได้หรือได้ใช่มั้ยครับของ KS กันครับนะครับแล้วก็ติดตั้งตัวไฮลิฟต์แจ็คไฮลิฟต์แจ็คไปด้วย60นิ้วของ Iron Man เหมือนกันนี่แหละครับแม่แรงสนามแบบนี้แหละครับที่ช่วยเหลือได้ดีเหมือนกันในออฟโรดนะครับเวลายางตรงยางแตกเวลาตกลมที่ลึกนะครับก็ยกขึ้นมาทำงานได้มาถึงปกป้องด้านหลังครับด้านหลังก็กันชนท้ายผมเลือกเป็นของเปียกเหมือนกันนะครับจุดยึดค่อนข้างแน่นหนานะครับในการดึงคันอื่นนะครับในการให้คันอื่นเกี่ยววินนะครับไม่มีปัญหาในการขยับของตัวกันชนเลยครับนะครับเป็นมีอะไรออกมาแปลกๆหน่อยนึงอ๋ออันนี้เป็นบันไดมินิสเต็ปของ KS เขาเหมือนกันนะครับก็ลดค่อนข้างสูงเวลาขึ้นลงลำบากเหมือนกันนะครับก็มีบันไดที่ช่วยได้เยอะนะครับครับมาถึงช่วงล่างครับนี่แหละครับจุดสำคัญที่ทำให้สถานะรถเพิ่มขึ้นมานะครับเริ่มจากด้านหลังเลยดีกว่าทำอะไรไปบ้างครับด้านหลังด้านหลังนะครับ เริ่มจากตัวช็อคอัพนะครับ เป็นช็อคอัพของ Iron Man ตัวที่ใหญ่ที่สุดที่แข็งที่สุดก็บอกใหญ่มากครับครับแล้วก็ตัวแหนบก็แหนบ Iron Man พาร์ทนัมเบอร์ที่แข็งที่สุดสำหรับรถบรรทุกเลยอ๋อเผื่อบรรทุกไว้ด้วยผมเป็นคันแรกคันเดียวในประเทศไทยที่ใช้แหนบรุ่นนี้อ๋อเหรอฮะนะครับ มีพี่ที่ร้านเขายังบอกเลยว่าผมซาดิสชอบแข็งๆหรือเปล่าถ้ากระบะเปล่าๆอาจจะแข็งนิดนึงไม่แข็งครับไม่แข็งเหรอใช้งานจริงๆแล้วไม่แข็งอตอบโจทย์ได้ดีแล้วก็ไม่ซุดด้วยเวลาเราเข้าพื้นที่ครับครับก็มาต่อไปก็จะมีตัวท็อกอาร์มนะครับท็อกอาร์มยาวใช่ครับใช่ครับท็อกอาร์มตัวนี้ช่วยในการลดการบิดตัวของตัวเพลานะครับออกรถสูงขึ้นช่วยตรงนี้เวลาออกตัวเวลาแผ่วมันจะไม่บิดนะครับตัวนี้จะเป็นของงานสร้างของสอชัยสวัสดิ์อ๋อสำนักสอชัยสวัสดิ์สร้างไว้ตัวนี้ใช่ครับครับตัวยางนะครับก็ตัวนี้จะเป็นยางมัทเทเลนของ Cooper STT Discoverer ครับผมแล้วก็แม็กก็จะเป็นของ Lenso Max 1นะครับอันนี้เอาออฟเซ็ตลบ25กี่นิ้วครับนี่อันนี้16นิ้วครับ16นิ้วนะครับ16คูณ9 9นิ้วอาจจะไม่เห็นดอกแล้วนะครับยางมาประมาณเยอะครับผมดินเยอะหน่อยมาดูที่ด้านหน้าครับหลังครบนะฮะดูที่ด้านหน้าเห็นเหลืองๆนี่คุ้นๆว่าน่าจะเป็นชุดยกของซันเหลืองๆมีอยู่ยี่ห้อเดียวครับชุดยกของซันคนที่เล่นรถประเภทนี้จะทราบดีนะครับแบบนี้อันนี้กี่นิ้วครับอันนี้เป็น6นิ้วครับ6เดิมที่ผมเคยใส่4นิ้วอยู่นะครับแล้วก็ไปหลายๆพื้นที่รู้สึกว่ามันไม่พอแล้วเราต้องใช้อย่าง 3-5 นะครับก็เลยเปลี่ยนมาเป็นชุดยก6นิ้วยี่ห้อซันเหมือนเดิมการยกสูงขึ้นนี่ก็เพื่อรองรับยางที่ใหญ่ขึ้นถูกไหมใช่ครับผมเนาะครับเพราะว่าถ้ายางไม่ใหญ่นักก็ไม่ควรจะสูงมากใช่ใช่ไหมฮะใช่ครับพอใส่ชุดยกซันนะครับนี้ก็ใช้ช็อคอัพของ Iron Man นะครับเป็น Iron Man Foam Cell Pro เหมือนกันอ๋อ รุ่นเดียวกับด้านหลังรุ่นเดียวกันครับแต่ด้านหน้าถ้าจะเป็นสปลัดใช่ไหมครับครับใส่ตัวชุดมันเองมันจะมีสตัดปรับเกียวมาด้วยอยู่แล้วนะครับแล้วทางผมก็ได้เพิ่มไอ้ความสูงของมันต่อโชคขึ้นมาอีกนะครับเพราะของเรามันเป็นชุดยก6นิ้วครับนะครับแล้วก็ใช้สปริงนะครับเป็นสปริงของ Iron Man เหมือนกันเบอร์ที่แข็งที่สุดเพราะว่าแข็งที่สุดอีกแล้วเพราะว่ามันมีน้ำหนักของโชคของไอ้กันชนหน้าอ้าวฮะนะครับมันก็วินอีกด้วยนะครับน้ำหนักค่อนข้างเยอะแล้วก็ใช้ตัวสปริงที่แข็งที่สุดครับก็ดูเท้าก็ไม่ห้อยมากนะครับไม่ชันมากอยู่ในระยะปลอดภัยครับเท้าอยู่ในระยะปลอดภัยบางทีอาจจะดูว่ามันมีระดับนิดนึงแต่ว่าก็ไม่มีปัญหาผ่านการลุยมาหลายสถานที่ละครับทั้งทางดำทางฝ่าก็ใช้ได้หมดได้ทั้งคู่ครับนะฮะครับนอกจากนี้ชุดยกนี่พวกอะไรล่ะกันโครงครับกันโครงนี่ยังตำแหน่งเดิมใช่ไหมฮะกันโครงต้องเลื่อนครับตำแหน่งเดิมไม่ได้แต่ในตัวชุดยกของซันเขาจะมีเพลทในการเลื่อนตำแหน่งของกันโครงอยู่แล้วก็ตามขึ้นไป6นิ้วเหมือนกันครับผมก็เลื่อนมันต้องเลื่อนหลบอะครับเพราะไม่งั้นช่วงล่างของดีโวค่อนข้างเบียดกันพอสมควรครับ
นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นชุดคิดสำเร็จมาให้ทุกอย่างครบหมดครับนะครับก็ทางสอชัยสวัสดิ์เขาประกอบให้เรียบร้อยครับครับผมครับครับคงจะครบถ้วนนะครับกับพระเอกของเราเจ้ารีโว่คันนี้กับพี่สุที่มาให้ความรู้กับเรานะครับสุดท้ายนี้ผมฝากให้พี่สุนี่ช่วยฝากเรื่องราวดีๆของผู้ที่รักการเดินทางแบบพี่สุเนี่ยนะครับรวมทั้งการใช้รถการแต่งรถแบบนี้ด้วยครับครับผมก็สำหรับผู้ที่รักในการท่องเที่ยวแบบธรรมชาตินะครับใช้รถในสไตล์ออฟโรด 4x4 นะครับเวลาเราไปในพื้นที่ที่เราเข้าไปเที่ยวนะครับแนะนำให้นะครับรักษาธรรมชาตินะครับในการใช้วินนะครับมีเชือกเกาะต้นไม้นะฮะเพื่อที่จะไม่ทำลายต้นไม้นะครับเวลาเข้าไปในพื้นที่นะครับอย่าปั่นให้ถนนของชาวบ้านเขาเสียหายเพราะเขาใช้งานทุกวันนะครับเขาใช้งานเข้าออกแต่เราแค่ไปเที่ยวแค่คนสองคนแค่นั้นนะครับขยะที่เราติดตัวไปด้วยนะครับควรจะนำกลับออกมาทิ้งข้างนอกอย่าไปทิ้งไว้ในป่านะครับอย่างเช่นพวกพลาสติกพวกถุงพวกอะไรพวกนี้มันย่อยสลายไม่ได้ครับทิ้งเอาไว้มันก็จะทำลายธรรมชาตินะครับและอีกอย่างหนึ่งคือในการไปท่องเที่ยวควรจะเตรียมรถให้สมบูรณ์เต็มที่นะครับอีกทั้งอุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆนะครับควรจะมีพร้อมนะครับมีเยอะแล้วไม่ได้ใช้ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มีนะครับเพราะนั้นพวกนี้จะสามารถนำพาเราไปถึงจุดหมายนะครับแล้วก็ออกมาได้อย่างปลอดภัยได้ครับผมครับผมต้องขอบคุณวิสุด้วยนะครับทางรายการมีของฝากนะครับเป็นของชำร่วยจากน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% ไฮโดรซินนะครับมอบให้พิสุไว้ครับ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 ผมก็ได้เวลาต้องล่ำลากันแล้วนะครับราหน้าพบกันใหม่สัปดาห์นี้ไปก่อนครับไปครับไปครับ